ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการ Fort Play Game TV วันนี้เราจะมาเล่นซุปเปอร์สมัยกันอีกครั้งนึงนะครับก็เขาก็อยากเล่นกับรีวิวกับผมด้วยครับคือบุญทุ่มครับก็ตอนนั้นเคยเล่นเซิร์ฟดูกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจเหลือ2รอดเดี๋ยวผมได้ไปเกิดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับผมเป็นคนพันมวยนะครับไม่ใช่จอห์นซีน่านะ And his name is John C นะใช่ผมชื่ออดัมโอเคน้องของผมก็จะมาเล่นด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเล่นในโหมดโปเกมอนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงรอเป็นตีโอเคครับเสร็จแล้วครับอ้าวเฮ้ยเล่นสี่คนก็ว่าก็เราสัตว์เราเย็นเก่งมันอ่ะมันจะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ได้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 เลยอย่าแย่งกันสิเรามาลีดอยู่นะไม่ให้โอเคมาแล้วพ่ออ๋อไม่ใช่ฮะโอเคผมเป็นพิกาชูครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอฝึกแป๊บนึงผมยังไม่ได้เล่นกีฬาโอเคสู้กันได้หรือยังครับได้เลยยูฮูปุ้มโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมีพลังจังวะชาร์จพลังก่อนจ้าเบ้เอ้ยไม่ใช่80วินาทีบ้างนะบ้างนะโอ้โหขอคืนเมื่อตะกี้ด้วยนะอุ้ยถ้าพี่ฝนไม่ชนนี่กระเด็นไปไกลแล้วนะเนี่ยชาร์จสายไฟพี่กระจูมาใกล้ๆผมพี่กระจูพี่กระจูเฮ้ยลูกควาลิโอรู้เอาแล้วเอาแล้วไงวันโอเคคุณทุ่มครับขอพูดคำหยาบท่านพูดคำหยาบครับครับผมจัดให้ยูทูบยูทูบอาจจะเป็นลิขสิทธิ์อะไรก็ได้ตอนนี้ผมได้สิ้นใจไปแล้วนะครับเออไม่ใช่ความข้าวจะจำอะไรลูกคาริโอเอ้ยนี่นั่นเออเมื่อไหร่จะตายกันเนี่ยจะตายไหมคือกำลังช็อตสายฟ้าวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเฮกช็อตเลยพี่เน็ตอ้าวเฮ้ยมาช็อตในที่สุดคุณเน็ตก็ชนะไปแล้วครับวันนี้เราจะมาพบกับรายการ Fort Play Game TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวทอยกันเลยนะครับก็เป็นช่วงรีวิวทอยกันเลยนะครับก็เราจะมารีวิวของเล่นของผมที่ผมได้มีอะไรนะตัวละครของมาริโอนั่นแหละที่พ่อผมเพิ่งให้ผมมาเลยนะครับเล่นชิ้นแรกน่าจะเป็นมาริโอนะครับก็นี่นะครับก็เป็นพระเอกตัวจริงเลยนะครับเลยดีกว่าก็เขาเนี่ยสามารถกระโดดได้แล้วสามารถกระโดดมงบ็อกด้วยมงบ็อกได้นะครับแล้วเนี่ย
สามารถยิงดอกไม้ไฟได้ด้วยนะเวลาหม่งบล็อกแล้วอ่ะกระโดดหม่งบล็อกแล้วแล้วมีดอกไม้ไฟโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไปเก็บดอกไม้ไฟแล้วหลังจากนั้นก็เอามือมาปาใส่เลยครับอันต่อไปเลยนะครับของเล่นต่อไปน่าจะเป็นเบาเซอร์นะครับก็เรียกได้ว่าคุปป้านะครับก็แบบเนี่ยโอ้โหทัวร์ไลน์มากๆก็เขาสามารถจับเจ้าหญิงเป็นอะไรนะเป็นแม่บุญธรรมได้เป็นแม่บุญธรรมหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยน่ากลัวใช่ไหมครับเนี่ยเป็นไดโนเสาร์สามารถพ่นไฟได้ครับและสามารถหมุนกระดองได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยชิ้นของเล่นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นของเล่นสุดท้ายที่ผมมีนะครับนี่นั่นก็จะเป็นเห็ดนะครับโทนนะครับก็เป็นทาสรับใช้ของเจ้าหญิงนะครับนี่ก็ที่จริงมันมีสติ๊กเกอร์ติดด้วยนะแต่มันขาดไปแล้วอ่ะเนี่ยก็เนี่ยเป็นรถมันมีรถแบบเกมประตูโอ๊ยทาสประตูสวัสดีครับวันนี้พบกับเล็กกับฟอดเพย์เกมทีวีกันอีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวที่เจอแพ็กและแอดออนกันเลยนะครับก็เป็นที่เจอแพ็กและแอดออนนั่นก็คือไอรอนแมนหุ่นยนต์เหล็กนะครับแล้วก็เดอะฮัทจอมพลังนะครับก็เตรียมอันนี้มาก่อนครับอยู่ไม่ได้อยู่ในโหมดช่องดาบนะก็เริ่มจากเดอะฮัทกันก่อนเลยนะครับสร้างมาทำไม3ชั้นนี่เริ่มสู้กันเลยนี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเฮ้ยทำไมไม่ต่อสู้กันเลยเดี๋ยวทำไมร่อนแม้ไม่สู้เขาไม่ได้เอาไว้ประทะกันเหรอถามจริงเฮ้ยโอ้โห